สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้จากแซด Channel ครับผมเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ฮะผมจะมาทำการรีวิวเจ้า Smart Spider นะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงก็คือแท่นวางโทรศัพท์นั่นเองครับซึ่งเจ้าแท่นวางโทรศัพท์นี้นะครับซื้อมาในราคา20บาทครับผมมีขายตามร้าน20บาททั่วไปฮะซื้อมาเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยนะครับซึ่งเจ้าตรงนี้เขาก็จะมีโฆษณาไว้ว่านะฮะเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือนะครับใช้ต่อพ่วงโทรศัพท์ผลิตในประเทศจีนช่างมันเถอะอย่าไปสนใจเลยมาทดลองใช้กันดีกว่านะครับว่า20บาทเนี่ยมันจะติดโทรศัพท์มือถือของเราได้ไหมครับอันดับแรกก็ต้องแกะฮะเราเป็นชาวแกะครับไม่ใช่ชาวเกาะครับคุณผู้ชมฮะเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับแล้วฮะคุณผู้ชมจะพบว่านะครับเจ้าตัวนี้ฮะมันมีปุ่มดูดอยู่ครับปุ่มดูดเหมือนที่เขาดูดตุ๊กตาติดกับกระจกรถเนี่ยนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นปุ่มดูดเช่นกันครับปุ่มดูดข้างล่างเนี่ยจะติดได้เฉพาะวัสดุวัตถุที่มีผิวเรียบเช่นกระจกเท่านั้นนะครับวิธีการติดนะครับเราติดง่ายๆตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะปั๊บนะฮะแล้วก็กดลงไปยึดเจ้าตัวนี้ครับนี่มันจะติดแน่นเลยหากว่าติดกับกระจกนะครับวิธีออกกดตรงนี้ดึงขึ้นแล้วก็จับแผ่นตรงนี้ยกขึ้นแค่นี้ก็ออกมาแล้วฮะซึ่งเจ้าตัวดูดตรงนี้นะครับเวลาเราดันเข้ามาเนี่ยแล้วตรงนี้มันจะยุบลงไปครับผมมันทำให้เกิดการดูดที่มากขึ้นอ่ะเราลองมาดูดกันใหม่ครั้งนึงอ่ะช่วยกันดูดปั๊บกดโอ้โหดูดแน่นมากๆเลยครับและเจ้าตัวที่เป็นปุ่มดูดที่อยู่ด้านบน1 2 3 4 5 6 7 8จุดเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะหมุนได้รอบทิศทางเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเนื่องจากว่ามันเป็นหัวบอลอยู่ข้างหลังนี้ฮะคุณผู้ชมเห็นมั้ยมันเป็นหัวบอลอยู่ข้างหลังนี้ฮะซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะดึงออกได้นะอ้อ ดึงออกได้จริงๆครับก็จะเป็นหัวบอลกลมๆอยู่ตรงนี้ครับแล้วด้านหลังก็เป็นพลาสติกเนี่ยแหละครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นยางอ่อนๆเป็นปุ่มดูดเหมือนกันครับเราใส่คืนที่กันก่อนที่มันจะใส่ไม่ได้แล้วมาทดสอบกันครับไอ้เรื่องความแน่นหนาของปุ่มดูดด้านล่างเนี่ยมันแน่นมากแล้วเดี๋ยวเรามาลองทดสอบมันว่ามันจะดูดเจ้าโทรศัพท์มือถือของเราได้ไหมอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมฮะหากคุณผู้ชมใช้เคสนะครับเคสโทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้ต้องใช้เฉพาะที่เป็นพื้นผิวเรียบๆเท่านั้นครับหากมีรอยขรุขระพวกนี้มันจะดูดไม่ติดเลยนะครับมันดูดไม่ได้ที่เป็นรูเป็นร่องแบบนี้ฮะดูดไม่ได้ครับก็จำเป็นที่จะต้องแกะโทรศัพท์ออกจากเคสให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ดูสมมติตอนนี้เราใช้ iPhone นะครับเราไม่ต้องสมมตินะเราใช้ iPhone อยู่แล้วเราแปะเข้าไปเลยนะครับที่ครั้งแรกของผมเลยนะครับแปะเข้าไปจ๊อบนะคุณผู้ชมดูแน่นนะแน่นไหมเดี๋ยวเราลองเนี่ยลองหมุนแบบนี้นะโอเคเราหมุนแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองยกดูว่ามันแน่นแค่ไหนนะครับถือว่าแน่นมากเลยนะครับแปะกับไอโฟนแปะอีกทีนึงบับแปะอีกทีนึงแปะแบบนี้นะคุณผู้ชมฮะถือว่าแน่นมากเลยนะครับเนี่ยสำหรับการแปะแบบนี้หากว่าไว้ในรถยนต์นะครับทิ้งไว้ในรถยนต์นะใช้ในรถยนต์ถามว่าใช้ได้ไหมบอกเลยว่าใช้ได้ครับแต่ว่าคุณผู้ชมต้องระวังเวลาที่รถมันตกหลุมแบบนี้ฮะมันก็จะกระกักก็สามารถขยับได้โอเควิธีออกครับก็แกะออกมาเฉยๆเนี่ยแหละแกะออกมาแต่ผมว่าถ้าแกะแบบผมเนี่ยเดี๋ยวมันพังแน่ๆเลยมันต้องพังเร็วแน่ๆเลยครับคุณผู้ชมดูนะครับว่ามันนี่มันติดแน่นมากเลยนะดูสินี่ผมง้างออกมาเนี่ยฮะคุณผู้ชมเห็นไหมมันง้างออกแบบโอ้โหยากนะเนี่ยอ่ะทีนี้มาลองดูซัมซุงก็โทรศัพท์มือถือทุกรุ่นที่ใช้นะครับจะต้องเป็นรุ่นที่มีฝาหลังเรียบนะครับเรียบแบบนี้เลยอ่ะลองมาติดซัมซุงดูบับซัมซุงครับผมโน้ตแฟนอีดิชันครับผมก็แน่นฮะคุณผู้ชมฮะติดได้อย่างแน่นทีเดียวเลยนะครับแต่ตัวที่มันจะพังก่อนผมเชื่อว่าน่าจะเป็นไอ้ตัวหัวบอลตรงนี้แหละที่มันจะพังก่อนนะแต่ในส่วนความแน่นนี้นะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันแน่นทีเดียวเลยนะครับชนิดที่ว่าถ้าดึงออกเนี่ยต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วหากมันพังล่ะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปกังวลมันมากฮะมันก็แค่20บาทก็จริงๆ20บาทมันก็มีค่าเนาะในยามที่เราไม่มีตังค์นะฮะแต่ถ้าไปเทียบกับยี่ห้ออื่นๆหรือว่าพวกอะไรที่เขาตักขายตามห้างแพงๆนะครับผมว่าร้าน20บาทโอเคกว่าคุ้มกว่าที่จะใช้ครับคุณผู้ชมลองหาซื้อใช้ฮะหากว่าแบบเฮ้ยอยากเอาไว้หัวเตียงอยากเอาไว้โต๊ะกาแฟอย่างตรงเนี้ยของผมนะครับเราก็จะเอาเจ้าตัวนี้ติดไว้แล้วก็เอามือถือเราแปะไว้แบบนี้ครับแปะไว้ปุ๊บเราก็จะนั่งดื่มกาแฟไปดูทีวีไปโดยที่ว่าไม่ต้องกลัวมันจะหลุดล่วงไปไหนนะครับคุณผู้ชมฮะลองใช้ดูฮะแล้วชอบใจอย่าลืมกดติดตามแซด Channel ของเราครับพบกับสาระดีๆเรื่องโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีทุกวันเที่ยงตรงและ2ทุ่มครับและหากคุณผู้ชมชอบในแนวของ Vlog และความรู้สาระทั่วไปอย่าลืมไปดูที่ช่องแซด Variety ของเราครับซึ่งเราแยกออกไปให้คุณผู้ชมเลือกชมได้ตามความพอใจครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับบ๊ายบาย